ัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เรามีเมนูนะคะจานเดียวง่ายๆนะคะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เราซื้อมานะคะกินยามเที่ยงนะคะเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะอร่อยอร่อยเราใส่แค่ซอสซอสพริกนะคะรสชาติจัดจ้านมันไก่แล้วก็มีนี่นะก็จะเป็นหมึกกรอบนะคะหมึกดองกรอบมากินกันก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นอาหารจานง่ายๆนะคะอาหารจานเดียว ชามเดียวจานเดียวก็อิ่มเนาะในมื้อกลางวันหรือว่าบางคนอาจจะทานมื้อเย็นก็ได้นะคะอร่อยอร่อยมากินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กันอันนี้ก็เยอะนะเนี่ยจานหนึ่งได้แคลอรี่เยอะเลยเพื่อนได้อาหารอะไรทานกันตอนเที่ยงอันนี้ร้านเขานะคะจานนี้ประมาณ45 บาทนะคะเขาก็จะคั่วกระทะนะคะได้กลิ่นหอมกระทะนะคะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นี่ต้องได้กลิ่นกระทะแต่เราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนอกจากใส่ซอสก็ถือว่าอร่อยนะคะกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กันชิ้นไก่ของเขานุ่มดีค่ะเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นี่คล้ายๆผัดซีอิ๊วเหมือนกันนะคะแต่ว่าแตกต่างตรงเขาจะมีใส่ซอสพริกเนาะแล้วก็มีปลาหมึกกรอบนะคะแล้วก็ได้กลิ่นหอมกระทะวันนี้เขามีแผ่นเกี๊ยวกรอบให้ด้วยทุกคนปลาหมึกกรอบอร่อยมากทุกคนหมดแล้วนะคะทุกคนก็มาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะคั่วไก่กันนะคะอาหารจานเดียวง่ายๆกันนะคะในตอนเที่ยงนะคะหรือว่ามื้อที่เป็นแบบมื้อไม่ใช่มื้อหลักเนาะก็จะทำให้เราอิ่มได้นานนะนั่นเองนะคะก็ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็อร่อยมากเลยนะคะส่งต่อเรื่องราวของการกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ให้กับเพื่อนๆได้รับชมเท่านี้นะคะขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอร่อยมากหมดเลย